คือไปมีกุญแจด้วยแล้วก็ไปเครียกไงกุญแจเข้าสวนได้อะนะฮะเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธบอกไม่ได้ทำโดนรับจ้างจากเจ้าของเนี่ยให้มาเก็บปาล์มแต่ปรากฏคนแจ้งตำรวจนั่นแหละครับคือเจ้าของสวนครับโอ้ถ้าตำรวจไม่ชาร์จก่อนนี่คุณดูหลังรถเลยเต็มไปหมดเลยฮะเต็มเลยคงเอาไปได้นี่เยอะเลยนะฮะตำรวจสภ.เกาะกลางและฝ่ายปกครองเนี่ยไปบุกล้อมจับครับมีอยู่4คนด้วยการที่เข้าไปขโมยผลปาล์มเนี่ยเต็มท้ายรถกระบะเลยเป็นสวนปาล์มของชาวบ้านหมู่5ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาครับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีชื่อว่านายยะฝาหมานหรานายสมเกียรติหมานหรานี่เป็นพ่อลูกกันนะครับนายประเสริฐรักษากิจนายชลทิศบุตรเหมเนี่ยแต่ทั้งหมดปฏิเสธบอกพวกผมไม่ได้เข้ามาขโมยผลปาล์มแต่นายโก้เนี่ยว่าจ้างนะครับเจ้าของสวนเนี่ยให้มาตัดปาล์มที่สวนนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าอะไรเจ้าของสวนตัวจริงเป็นคนแจ้งเหตุบอกสวนของผมเนี่ยกำลังโดนขโมยเข้าอยู่ไปเปิดกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์มือถือดูที่มันลิงก์ภาพมาเนี่ยปรากฏทั้ง4คนครับใช้วิธีลักลอบตัดกุญแจรั้วเข้าไปในสวนไปขโมยตัดผลปาล์มแหมได้รับการว่าจ้างมาต้องตัดกุญแจเข้าไปหรือนะฮะอันนี้แหละมันขัดแย้งกับสิ่งที่ให้การและในที่เกิดเหตุก็พบร่องรอยตัดกุญแจชัดเจนเจอ2ข้อหาหนักขับร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ไปทำอันตรายสิ่งกีดกั้นนะฮะแล้วก็ร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8